เหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น<อ>กับ คนที่ขับจักรยานนะอยู่บริเวณถนนตากปาประสบอุบัติเหตุและคนที่ขับจักรยานนี้ค่ะเป็นผู้ที่ขับรถจักรยานพ่วงข้ามพร้อมครอบครัวข้ามมาถึง5ทวีปด้วยกันปรากฏว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเกิดอุบัติเหตุนะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งก็ทําให้ในายฮวนฟรานซิสโกเสียชีวิตส่วนภรรยาและลูกชายเองก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แ่ละค่ะล่าสุดเองทางครอบครัวได้นําศพไปทําพิธีที่วัด ป่าทำอุทยานที่จังหวัดขอนแก่นส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองก็เตรียมที่จะมอบเงินให้ความช่วยเหลือด้วยโดยนายพิเชษ เตชะกัมพูนะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยตำรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการสามกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมนางเบลริงและลูกชายนะซึ่งถือว่าเป็นชาวสิงคโปร์ค่ะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนรถจักรยานพ่วงนะที่บริเวณถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองนครราชสีมาที่ตำบลหนองว่าอําเภอบัวลายทำให้ในายฮวนฟรานซิสโกอายุ48 ปีสามีชาวทิลีเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองนะคะก็เตรียมที่จะประสานมอบเงินช่วยเหลือ3 0 0แสนบาทและช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บอีกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทขณะที่นางบาริงเองก็มีอาการโศกเศร้าค่ะแล้วก็เปิดเผยว่าวันนี้นะคะจะนำศพของสามีไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าธรรมอุทยานตําบลสํารานอํเาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาได้เคยแวะพักที่วัดดังกล่าวแล้วนานเกือบหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันสามีเองก็บอกว่ารู้สึกประ ทับใจกับบรรยากาศภายในวัดเป็นอย่างมากโดยเมื่อเคลื่อนศพไปถึงวัดแล้วค่ะจึงมีการกำหนดนะคะว่าจะจัดพิธีศพอย่างไรบ้าง สำหรับความคืบหน้าคางคดีค่ะตำรวจภูทรบัวรายได้แจ้งข้อหานายที่วารัตชัยพิเดชอายุ64ปีซึ่งเป็นคนขับรถยนต์รถกระบะคู่กรณีนะคะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายโดยนายท่วารัตเองก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ยินดีรับผิดชอบในทุกอย่างค่ะ